สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจหมอดังสุดจะทนสิ่งที่นายกทำสะท้อนความคิดของท่านว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มีนาคมหลังการแถลงข่าวหลังการประชุมครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามเรื่องโผครม.ว่ายังไม่ได้แกะดูนายกควรจะรู้คนเดียวก่อนไหมไม่ต้องถามก่อนอุดจมูกตนเองแล้วเดินไล่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าวเรียงตัวฆ่าเชื้อแล้วกล่าวว่าฉันกลัวโควิดฉันต้องป้องกันตนเองซึ่งล่าสุดเพจ Facebook เรื่องเล่าจากโรงพยาบาลได้พูดถึงประเด็นข้างต้นไว้ว่าบุคคลผู้เป็นตัวอย่างด้านพฤติกรรมสุขภาพถ้าเป็นดาราผู้มีชื่อเสียงทั่วไปอยากจะติดต่อมาโฆษณาแคมเปญพฤติกรรมสุขภาพที่ควรหลีกเลี่ยง 1. ให้น้ำเกลือเวลาอ่อนเพลีย 1. ในสิ่งที่ยอดฮิตที่คนไข้จะขอเวลามาหาหมอที่โรงพยาบาลภาพให้น้ำเกลือไปด้วยระหว่างนั่งทำงานนี่มาจากในปี2562ทางที่ถ้าไม่ได้มีภาวะที่เสียน้ำมากเช่นท้องเสียอาเจียนป่วยหนักเรื้อรังจนกินอะไรไม่ได้หรือมีภาวะช็อกไม่ว่าจะสาเหตุใดการให้น้ำเกลือเข้าไปก็ออกมาทางปัสสาวะในเวลาไม่นานถ้าผมพูดกับชาวบ้านกับคนไข้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผมก็จะบอกว่าให้ไปก็เยี่ยวออกมาหมดนั่นแหละครับเสียเวลาเปล่าเจ็บตัวเปล่าอย่าหาทำ 2. กินยามันหายช้าฉีดยาให้ผมเถอะหมออันนี้ตีคู่สูสีมากับข้อแรกเลยให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนที่แล้วเรื่องการฉีดวัคซีนถ้าไปคลินิกไปโรงพยาบาลเอกชนก็เรียกว่าเข้าทางมาแนวนี้มีโอกาสโดนใส่เต็มข้อแน่นอนใครเจ็บคอตอนเรียนอจสอนแค่แยกว่าต้องใช้ยาปฏิชีวนะไหมไม่เคยรู้เลยว่าโลกภายนอกมันมีสูตรนรกที่ให้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เอาแค่มีไข้เจาะเลือดแล้วมีเม็ดเลือดขาวขึ้นฉีดยาเลยไม่ใช่แค่วันเดียวนัดฉีด3วันติดอาจารย์โรคติดเชื้อเห็นแล้วต้องร้องไห้ความคิด2ข้อแรกนี้เรียกว่าสมเป็นท่านผู้นำนำเทรนด์แต่เป็นเทรนด์ที่มีมา 40-50 ปีแล้วนะหรือพูดให้ชัดคือความคิดล้าหลังมากโอเคแต่ก็เข้าใจได้บางทีคุณตาคุณยายอากงอาม่าก็เคยชินเคยเชื่อแบบนี้มานาน 3. แต่กรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคม2564การใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดเข้าใส่กลุ่มสื่อมวลชนระหว่างแถลงข่าวเป็นอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าท่านผู้นำคิดจุดๆได้น้อยเหลือเกินคงตั้งใจจะหยอกล้อทำเป็นเรื่องขำๆแต่ผิดทั้งวิธีทำผิดทั้งกิริยาท่าทางผิดทั้งกาลเทศะแต่เข้าได้กับคุณสมบัติของพรีเซนเตอร์คือทำอะไรแล้วเป็นกระแสได้ดีทำอะไรแล้วคนจดจำไปได้ทันทีและน่าจะจำไปได้อีกนานเพราะทำสิ่งที่คนคาดไม่ถึงจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ